วันนี้พี่มีธุระต้องคุยกับพี่มินเบลอยู่ที่นี่แหละผมคิดว่าคุณเบลจะเอมไม่คิดเลยนะคะว่าพี่มินจะไม่เป็นสุภาพบุรุษขนาดนี้พี่ทำอะไรหรอก็นัดเบลมาในที่เปลี่ยว2ต่อ2แบบนี้มันสมควรแล้วเหรอคะเอมคุณเบลเนี่ยนะเขาอายุเกิน20แล้วแล้วที่เนี่ยมันก็ไกลเกินกว่าคำว่าเปลี่ยวด้วยแต่ผู้ชายกับผู้หญิงอยู่กัน2ต่อ2มันก็ไม่สมควรอยู่ดีค่ะแล้วที่เอมอ่ะอยู่กับนัดได้เลยก็เอมไว้ใจได้แล้วพี่ไว้ใจไม่ได้พี่ดูเป็นคนมักง่ายเหรอเอมก็อ๋อเข้าใจแล้วพี่เป็นผู้ชายที่แย่ไว้ใจไม่ได้พี่มันไม่ดีถ้าคุณนัดนี่เปล่าแล้วที่เอมอ่ะเดินเข้ามาแทนคุณเบลอ่ะจะให้พี่เชื่อเหรอว่าเอมไว้ใจพี่อ่ะหึคือเอมไม่ได้บอกว่าเอมไม่ไว้ใจถ้าไว้ใจแล้วมาทำไมว่าไงมาทำไมก็เอมไม่อยากให้คนอื่นมาที่ของเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกหรือว่าที่นี่ไหนพี่มินบอกว่าเอมสำคัญที่สุดไงแล้วทำไมยกที่ของเราให้คนอื่นง่ายๆอ่ะแล้วที่เอมอ่ะเอมยังเที่ยวยกพี่ให้กับคุณเบลได้เลยพี่ยังไม่สำคัญนี่เอ็มจะยกพี่ให้ใครต่อใครก็ได้อะพี่มันไม่มีค่าเลยอ่ะไม่จริงพี่มินสำคัญที่สุดถ้าสำคัญแล้วยกพี่คนอื่นได้ด้วยหรอเอ็มไม่ได้ยกพี่มินให้ใครทั้งนั้นงั้นเอ็มห้ามดีกับคนอื่นอีกโอเคแต่คุณนัทเขาก็ชอบเอมมาตั้งนานแล้วนะจะไม่ให้เอมมีน้ำใจกับเขาหน่อยเหรอเป็นที่ว่านานอ่ะกี่ปีตั้งแต่เอมปีหนึ่งอ่ะก็8 9ปีแล้วแหละแต่พี่ชอบเอมมา15ปีแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ